าแล้วทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series สื่อรักปีศาจจิ้งจอกกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่30กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับรวมถึงความรักระหว่างเยชูและหงนะฮะสุดท้ายเนี่ยจะรักกันไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เนี่ยสวิงไปสวิงมานะฮะทุกคนแต่ครั้งนี้เนี่ยเยชูนะฮะก็ได้ทำการผ่าหัวใจเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนเพื่อที่จะให้เลือดตัวเองเนี่ยไปหล่อเลี้ยงนะฮะพันเล็ดพันแห่งรักของตัวหงนั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มเลยถือว่าเป็นแฟนกันยังต้องเป็นแล้วนะต่อไปให้ข้าปกป้องเจ้าเอง Yes ที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบยาถอนพิษหนึ่งเดียวของเขาก็มีเพียงถูซานหงว้าวผู้ชมตายละจริงๆน่าจะรู้ตั้งแต่แรกนะเรื่องนี้หมดสติไปหลายวันจนตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเพราะหัวใจเพื่อปีศาจจิ้งจอกเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดปีศาจจิ้งจอกนั่นคือถูซานหงคนที่สามารถมอบความจริงใจให้อีกฝ่ายได้เกรงว่าจะไม่มีที่ให้คนอื่นแล้วเด็กดีเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วนิสัยอย่างเขาเมื่อปักใจว่าเป็นคนนี้ก็คือชั่วชีวิตถูกนายวิพิงวางใจเถอะต่อไปข้าจะถือว่าเขาเป็นพี่ชายแท้ทำคุณอุปการให้สำนักอัคคีเทพมากมายอาศัยฐานะพี่ชายมาแสดงอำนาจสักหน่อยเขาคงไม่ปฏิเสธต้องคิดอย่างนั้นแหละถูกต้องแต่ว่าเล่นกี่เรื่องก็ไม่เคยสมหวังในความรักเลยเนาะเอ็นดูน้องเหมือนกันนะบัดนี้นางกลับมาแล้วพลังนอกเขตแดนช่วยเหลือนางอยู่ภาคีหนึ่งปราณกับภาคีปีศาจมีแต่ต้องร่วมมือกันแล้วครั้งนี้ต้องหยุดยั้งพลังนอกเขตแดนให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรก็ตาม Yes Yesรายงานท่านประมุขเมื่อคืนเกิดความขัดแย้งบนพื้นที่ของตระกูลหนานกงบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยทำไมอ่ะหนานกงซื่อมันโดนจัดการแล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่หนานกงซื่อเข้าคุกตระกูลใหญ่ต่างก็ไปจับตาดูตระกูลหนานกงควรส่งสิทธิ์ไปคุ้มครองหรือไม่ใครจะปกป้องพวกเขาได้ใครจะปกป้องพวกเขาได้ประมุขไม่ได้กังวลแค่ตระกูลหนานกงแต่เป็นทั้งภาคีหนึ่งปราณกระทั่งหกดินแดนตั้งแต่ครั้งก่อนที่คุยกับประมุขถูสานก็กังวลทั้งวันทั้งคืน
เกรงว่าอำนาจนอกเขตแดนจะคุกคามหกดินแดนหรือระยะนี้สุขภาพแย่ลงเรื่อยๆเกรงว่าฟู่กุ้ยยังมีสภาพแบบนั้นถึงตอนนั้นเพื่อตำแหน่งประมุขภาคีหนึ่งปราจะต้องวุ่นวายแน่ในอนาคตใครจะสามารถต้านพลังนอกเขตแดนได้ความหมายของประมุขคือถือโอกาสก่อนพลังนอกเขตจะสร้างหายนะครั้งใหญ่ต้องรีบเลือกประมุขคนต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าเผชิญหน้ากับศัตรูจะเปลี่ยนมือแล้วหรอไอ้ฤดูใบไม้ร่วงเช่นนี้งดงามเหลือเกินได้เวลากินยาแล้วอยากโดนตีเหรอข้าเพิ่งหายป่วยนะอ่อนโยนหน่อยไม่ได้เหรอน้ำเสียงเนาะรีบดื่มยายาติดเล่นแม่บอกจะดื่มหรือไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรขอเพียงข้าไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าใครก็ชีวิตข้าไม่ได้บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามเสี่ยงชีวิตมาช่วยข้าอีกงั้นท่านก็อย่าทำเรื่องที่ทำให้ข้าเป็นห่วงสิจะข่มขู่ข้าเหรอนี่เรียกว่าเป็นห่วงชัดๆจะข่มขู่ได้ยังไงนี่ดื่มเถอะตะมุกถูซานตับมือกับคนร้อยยังอายอย่างเย่ชูจะเกรงใจไม่ได้มาทำใจได้แล้วก็มีเรื่องอะไรจัดการตะมุกหวังเฉือนส่งข่าวให้ทุกตระกูลใหญ่เชิญสิทธิ์ที่มีปณิธานในตำแหน่งประมุขให้ไปรวมกันที่สำนักหวังเฉือนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกประมุขให้ได้ก่อนพบค่ำวันพรุ่งนี้ถ้าหวังเฉือนนี่ถือว่ามีสติรู้ว่ากำหนดผู้รับตำแหน่งได้เร็วก็จะรับมือกับพวกนอกเขตแดนได้สะดวกเพียงแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งประมุขภาคีจะตกไปอยู่ในมือของผู้ใดตำแหน่งประมุขไม่ใช่ข้าแล้วจะใครล่ะนี่จริงๆก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกนะจะขึ้นเป็นประมุขเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าได้เกี่ยวดองกันสุดๆนะภาคีหนึ่งปานภาคีที่สามสิทธิ์ทุกคนฟังให้ดีผู้ที่ชิงป้ายคำสั่งประมุขด้านไหนได้จะได้เป็นประมุขคนต่อไปภาคีหนึ่งปราณเคารพผู้ที่มีตบะแข็งแกร่งที่สุดต้องให้ป้ายคำสั่งประมุขนี้คุ้นเคยกับเจ้านายคนถัดไปเจ้าดูสิเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายหรอกเดี๋ยวหายดีแล้วเหรในเมื่อท่านเป็นห่วงเจ้าเด็กบ้าขนาดนี้ทำไมไม่ไปสำนักหวังเฉียนกับเขาจะได้เห็นเขาชิงตำแหน่งประมุขเองพูดได้ถูกต้องหากท่านไปต่อให้ไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยพลังเขาต้องเพิ่มขึ้น3ส่วนนี่พวกเจ้าไม่ต้องรับข้ากลับทูซานเหร
ไม่ใช่แน่นอนพวกเราก็แค่เตือนด้วยความหวังดีประมุขภาคีหนึ่งปราณคนใหม่ต้องเกี่ยวข้องกับอนาคตของสองเผ่าประมุขภาคีปีศาจย่อมต้องใส่ใจมากกว่าคนอื่นเฮ้ยอะไรจะเป็นอะไรเอ้ยอะไรอะไรอะไรพี่หญิงอะไรเป็นอะไรอะไรอ่ะข้าทิ้นมันจิ้งจอกดำดันทิ้นเหมือนนี่คือร่างแยกของอาลายร่างจริงน่าจะอยู่ที่ด่านเทียนเหมือนร่างแยกเหรอพลังนี้ไม่ได้แข็งแกร่งจะถูกมันทำร้ายได้ยังไงไม่เป็นไรมีหน้าก่อนหน้านี้พลังถึงได้อ่อนแอแต่อาลายเป็นเด็กพิษไม่ใช่เหรอเหตุใดมีร่างแยกทำไมถึงอยู่ที่ด่านเทียนเหมือนเขาเป็นใครกันแน่ตายแล้วความจริงจะปรากฏแล้วล่ะเนี่ยน้อยสามเอาไหลความสามารถแค่นี้ยังจะกล้าทำลายเขตแดนนี่อีกด้วยพลังของเจ้าในวันนี้ขวางพวกเราตลอดไปไม่ได้หรอกพูดมากเหลือเกินฟาดใครไม่อยู่หรอกนายน้อยสามอ้าวหลายทิ้งจอกดำเยชูปะสองคนใหม่ปะเนี่ยคิดจะชิงป้ายคำสั่งประมุขยังมีด้านนี้ของข้าด้วยเพื่อช่วงเวลานี้ข้าก็รอมานานมากแล้วเข้ามาได้เลย Bring it on เดี๋ยวค่อยคิดบัญชีกับเจ้าโดนแน่โดนแน ทูซานหงหงพลังของพวกเราเข้าไปในเขตแดนแล้วเจ้าขวางไม่อยู่หรอกวายเข้ามาแล้วแต่เข้ามารูปแบบไหนเนี่ยสินั่งคือผู้บงการเบื้องหลังสือจีราชินีจิ้งจอกดำนี่หรอตัวแม่อยู่นี่หรอมีจิ้งจอกดำหากวันหนึ่งเผ่ามนุษย์และปีศาจเกิดขัดแย้งเจ้าจะปกป้องใครข้าจะปกป้องเหตุผลหากต้องการให้หกดินแดนสงบสุขต้องละทิ้งอคติซะก่อนมนุษย์กับปีศาจลดเป็นหนึ่งชีวิตศัตรูอยู่ตรงหน้าควรร่วมแรงร่วมใจต่อสู้เจ้าหนุ่มปากกล้าเสียจริงแต่ว่าข้าขอเตือนเจ้าหน่อยเวลาของเจ้าเหลือไม่มากแล้วหือนี่เฮ้ยเฮ้ยYesเอาง่ายอยู่นะแอบง่ายอยู่นะเยชูป้ายคำสั่งประมุขรับนาย
ตงฟางเย่ชูเป็นผู้ดูแลภาคีหนึ่งปราณ Yes ที่ด่านเทียนเหมินผิดปกตินานหรือยังหลายวันก่อนข้ามาที่นี่ก็เห็นว่าเขตแดนถูกทำลายคิดว่าคงวางแผนมานานหลอกใช้สือจีมาทำลายถึงทำให้เขตแดนด่านเทียนเหมินปรากฏช่องโหว่ก่อนหน้านั้นจิ้งจอกดำลอบเข้ามามากไหมไม่ว่าจะลอบเข้ามามากแค่ไหนเผ่ามนุษย์และปีศาจต้องร่วมมือกันจับพวกมันมิฉะนั้นหกดินแดนต้องตายด้วยน้ำมือจิ้งจอกดำแน่รู้จักจิ้งจอกดำไหมถึงแม้ข้าจะยังไม่รู้เอกลักษณ์ของพวกมันแต่มีอย่างหนึ่งที่แน่ใจได้พวกมันยุยงให้เกิดการสังหารและเป็นสิ่งที่ข้าไม่ตายใช่ไม่มีวิธีเลยอย่างนั้นเลยก็เหมือนสุธีนั่นแหละข้าไม่ตายที่จริงก่อนที่จะมาเฝ้าอยู่ที่นี่ข้าเคยใช้ร่างแยกได้วิชาสุญญตามาจากเยชูบางทีของพิเศษที่พูดถึงในคัมภีร์น้ำตาแห่งสุญญตาจะทำให้จิ้งจอกดำคืนร่างจริงได้น้ำตาแห่งสุญญตาเลยมาแล้วครับถูกต้องของใหม่ๆแล้วที่จิ้งจอกดำฆ่าไม่ตายเพราะมันเข้าไปแอบในมิติอื่นได้ทุกมือและวิชาสุญญตาเปลี่ยนแปลงมิติเวลาทะลุมิติได้หรือก็คือมันจะหาจิ้งจอกดำที่ซ่อนตัวอยู่ในมิติอื่นจนเจอทำให้จิ้งจอกดำที่ไร้รูปกลายเป็นมีรูปร่างมีรูปร่างก็คือถูกฆ่าตายได้ถูกต้องเพียงแต่น้ำตาสุญญตาเป็นพลังเวทที่เกิดจากความซื่อสัตย์จริงใจมีเพียงสายเลือดตรงฟางและยังเต็มใจยอมรับความเข้าใจผิดของผู้อื่นและการจากลาแล้วก็ยอมพักหัวใจเพื่อความรักอย่างเยชูถึงจะฝึกสำเร็จได้ไม่พ้นเยชูอีกแล้วอะรับศึกหนักจังเลยอะประมุขที่นี่ไม่เป็นอะไรมากแล้วท่านคนเป็นตระกูลหวังเฉียนอย่าให้เจ้าเด็กนั่นเป็นอะไรไปอีกก็ดีเหมือนกันเคลียร์กันเองนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนก็เคยบอกเจ้าตั้งนานแล้วนายน้อยสามไม่ใช่วีรบุรุษอย่างที่เขาว่ากันหรอกตอนนั้นเจ้ายังไม่ยอมเชื่อตอนนี้เจ้าก็เห็นแล้วแม้แต่เขตแดนข้าก็ยังวาดไม่ได้ยังต้องให้พวกเจ้าช่วยเหลือถึงขวางจิ้งจอกดำไว้ได้เจ้าหลอกข้ามาตั้งแต่แรกเจ้าหลอกข้ามาตั้งนานตกลงมีประโยคไหนจริงบ้างหรือว่าทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องโกหกอาหลายที่ก่อแก่เจ้าเป็นเรื่องจริงเด็กพิษอาหลายก็เป็นเรื่องจริงสัญญา3ปีที่อยากเจอเจ้ายิ่งเป็นเรื่องจริงแต่ในใจของเจ้าในน้อยสามที่ทำได้ทุกอย่างเขาไม่ใช่เรื่องจริงในเมื่อเจ้าอยากเจอข้าทำไมต้องส่งร่างแยกมาด้วยหากเจ้าเข้าใจข้าทำไมไม่บอกข้าถึงอันตรายในใจของเจ้าก็เป็นคนโง่มาตลอดเลยใช่ไหมจะพูดสินี่อย่าในน้อยสามเอาหลายแล้วยังไงข้าสุสานอยากอยากตีก็ตีอยากด่าก็ด่าข้าขอโทษข้าทำเจ้าผิดหวังข้าขอโทษจริงๆอยากเป็นคนที่น่าสงสารมากนะทุกคนเวลามีเรื่องอะไรอ่ะไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยอ่ะตอนนั้นเพื่อปกป้องหกดินแดนวาดเขตแดนเอาไว้สูญเสียพลังปีศาจมากมายเจ้าในตอนนั้นเป็นวีรบุรุษตอนนี้เจ้าก็เป็นเหมือนกันแต่เจ้าอย่าอวดเก่งเพื่อสิ่งนี้อีกเลยศักดิ์ศรีของวีรบุรุษไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เลยได้ต่อไปข้าจะเชื่อฟังเจ้ามาทำความรู้จักกันใหม่นะข้าคือนายน้อยสามอ้าวไหล
ดังนั้นตอนเด็กๆจะตกลงมาจากก้อนเมฆบ่อยๆจริงเหรอเด็กโง่ตีกันแล้วแต่คู่นี้นี่เกิดไม่ใช่เกิดดิคู่นี้นี่โกรธกันแบบไม่เกิน5นาทีนะแป๊บๆหายดีต้องฟังเย่ชูจำเอาไว้ด้วยถ้าเจ้ายังเป็นประมุขภาคีอยู่ก็อย่าได้ลืมความรับผิดชอบบนบ่าของเจ้าสมดุลร่วมมือกับตระกูลใหญ่ต่างๆต่อต้านศัตรูที่แข็งแกร่งพยายามสุดความสามารถเพื่อปกป้องเผ่ามนุษย์ที่เชื่อใจและพึ่งพาพวกเราไปเถอะหงคุยเสร็จแล้วเหรออืมรออยู่นี่ตลอดเลยเหรอในสำนักหวังเฉียนมีโคมไฟทั้งหมด172ดวงต่อไปท่านกับข้าสามารถปกป้องหกดินแดนด้วยกันได้แล้วนะก่อนหน้านี้ก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วน่าแปลกข้าชิงตำแหน่งประมุขภาคีมาได้ไม่เห็นพี่หยาหย่ามาแสดงความยินดีเลยข้ากำลังจะบอกเจ้าจิ้งจอกดำนอกเขตแดนเข้ามาในเขตแดนแล้วจิ้งจอกดำเหรอเป็นปีศาจจิ้งจอกสีดำที่อยู่นอกเขตแดนสามารถทำให้ตัวเองไร้รูปซ่อนตัวในมิติอื่นได้ของวิเศษทั่วไปและพลังปีศาจก็ฆ่ามันไม่ได้ไม่มีวิธีรับมือกับสิ่งนี้เลยเหรอมีก่อนข้ามาอาลัยบอกข้าว่าน้ำตาแห่งสุญญตาเปลี่ยนมิติเวลาและหาจิ้งจอกดำเจอทำให้มันมีรูปร่างได้อย่างนี้นี่เองต้องเกี่ยวกับเจ้าแต่ถ้าน้ำตาแห่งสุญญตาสามารถจัดการได้ฉะนั้นตอนนั้นพวกตงฟังรั่วเหตุใดถึงต้องให้ข้าฝึกวิชานี้ข้าเดาว่าอาจเป็นเพราะจิ้งจอกดำอยากใช้น้ำตาแห่งสุญญตามาเปลี่ยนแปลงเวลาแล้วกลับไปในอดีตอดีตนะอดีตที่น้อยสามยังไม่ได้วาดเส้นเขตแดนเช่นนี้พวกมันก็จะหลุดพ้นจากข้อจำกัดเข้ามาในเขตแดนได้ทุกเมื่อโอ้มันย้อนอดีตได้ด้วยนะดูเหมือนว่าข้าต้องฝึกวิชานี้ให้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งมีเพียงข้าที่ฝึกวิชานี้ได้องหงข้าบอกท่านตั้งนานแล้วข้าถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่ร่วมมือปกป้องหกดินแดนกับท่าน yes yesไปเถอะ Let's go คารวะพระมุขก่อนหน้านี้พระมุขหวังเฉือนเคยนำพาทุกคนไปกำจัดความชั่วร้ายปกป้องความสงบสุขเหน็ดเหนื่อยแต่คุ้มค่าวันหน้าจะต้องมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่หวังว่าทุกคนจะร่วมใจเอาชนะศัตรูด้วยกันสามัคคีร่วมใจร่วมกันปราบศัตรูกำจัดความชั่วร้ายปกป้องหกดินแดนสามัคคีร่วมใจร่วมกันปราบศัตรูกำจัดความชั่วร้ายปกป้องหกดินแดนสามัคคีร่วมใจร่วมกันปราบศัตรูโอเคผ่านไปได้หนึ่งเรื่องเป็นความผิดใครกันแน่ของเขาของเขาจับฉันอะไรจับฉันอะไรผู้ชายคนเดียวเลยอ่ะคือหลายวันมานี้ต้นไม้ต้องการผู้คุ้มกันถ้าไม่ว่างแค่ไม่กี่วันเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติสมบัติล้ำค่าเผ่าปีศาจต้นไม้ก็ถูกตระกูลซีเหมือนแย่งไปเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติควบคุมต้นไม้ทั้งหมดได้ตอนนี้ตระกูลซีเหมินได้มันไปจะต้องสั่งให้พวกเราเผาปีศาจต้นไม้ก่อกรรมทำชั่วช่วยคนเลวทำชั่วถึงตอนนั้นเผาปีศาจต้นไม้หนานลิ้นของเราก็จะไม่มีวันสงบสุขเป็นจิตนาที่น่ากลัวเหลือเกินแค่ตาก็จำได้น่ากลัวเกินไปแล้ว
จะให้แผนร้ายของคนชั่วสำเร็จไม่ได้สำเร็จไม่ได้มีใครจะไปชิงสมบัติของเผ่าเรากลับมาบ้างจริงคือระหว่างนั้นใครจริงระหว่างไงก็ถูกต้องเห็นด้วยเลยล่ะเฮ้ยไม่มีใครกล้าเลยเหรอหัวหน้าเผ่าตระกูลซีเหมือนขึ้นชื่อว่าโหดเหี้ยมอมหิตสิทธิสำนักก็เยอะพวกเราไปจะไม่เป็นการรนหาที่เหรอใครชิงเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติกลับมาได้จะได้เป็นหัวหน้าเผ่าคนถัดไปของเผ่าปีศาจต้นไม้เหรอไม่รับโทษดีๆยังกล้าแอบตังอีกโอ้ใครขอโทษด้วยเจ้าค่ะไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบแล้วรบกวนดูแลให้ด้วยข้าไปก่อนอุ้ยโอ้ยสวยอ่ะเปลือกต้นไม้วิเศษให้เป็นหน้าที่ข้าเย่ถีเสียเย่ถีเสียงั้นแต่ว่าดิ่งเฮ่อต้องเป็นมนุษย์นั่นไงโอ้ยเซิงทำไมเจ้าถึงกินไม่รู้จักอิ่มเลยเจ้าไม่รู้สินะตั้งแต่เข้ามาในตระกูลซีเหมือนก็คิดว่าชีวิตถึงจุดสูงสุดแล้วของกินอร่อยยังมีเตียงนุ่มๆให้นอนข้าจะอยู่ตระกูลซีเหมือนไปตลอดชีวิตเลยดูสภาพเจ้าสิอย่าคุยกันแล้วมีปัญหาด้วยตระกูลซีเหมือนข้างหน้ามีทางเล็กๆสายหนึ่งที่นี่นะยังเป็นอาณาเขตของเผ่าต้นไม้จะล่าใจไม่ได้ไปไปแล้วไปเข้าห้องไปแล้วนี่แล้วไปแล้วส่องเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติมามิฉะนั้นอย่าหวังจะรอดออกไปข้านาซะติดที่ไรโอ้นี่เราชอบพลังธาตุไม้แบบนี้แหละทุกคนสวยพลังธาตุไม้เนี่ยข้าจะถูกนางไว้คุ้มกันของวิเศษกับตระกูลซีเหมินเร็วขอรับรนหาที่ตายมาแล้วมาแล้วครับตัวไวซ์ซันกลางก็เอาของวิเศษขึ้นมาเจ้าอย่าเข้ามานะดื้อรั้นดีนี่อย่าเข้ามานะเฮ้ยในเมื่ออะไรอ่ะเจ้าอยากรนหาที่ตายอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกันข้าเพิ่งฝึกได้เดือนเดียวแข็งแกร่งยิ่งนักเว่ยเซิงยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบไปสิเอาแล้วไงให้ตายเถอะเว่ยเซิงทำไมพิเศษจะสมบัติไปอยู่กับเจ้าเด็กนั่นดันยอมรับเขาเป็นนายอีกเอาแล้วเอาแล้วล่ะพวกไร้ประโยชน์วาสนาล่ะคนเยอะขนาดนี้ไม่เจอแม้แต่เงาของของวิเศษหัวหน้าถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะเชิญพาคีปีศาจมาช่วยเธอใช่หัวหน้าเผ่าท่านกับถูซานนั่นเรื่องนี้จะเป็นคนรับผิดชอบขอรับท่านแม่ไม่จำเป็นหรอกข้าย่างกลับมาได้เองถ้าว่าเจ้าลูกคนนี้ทั้งที่รู้ว่างานข้ายุ่งมากเจ้ายังจะมาสร้างปัญหาอีกข้าไม่ได้สร้างปัญหาข้าแค่ออกไปขอรับไปท่านแม่ก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่าเปลือกต้นไม้นั่นเลือกนาย
เช่นนั้นหากมันยอมรับคนชั่วเป็นนายแล้วเราจะย่างมันกลับมาได้ยังไงเปลือกต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติน่ะถ้าสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์ก็จะเป็นการฝากอยู่บนนั้นยอมรับคนคนนั้นเป็นเจ้านายและจะดีดพลังภายนอกที่พุ่งใส่เจ้านายกลับขึ้นไปทันทีเรื่องพวกนี้เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอจะใช้กำลังชิงกลับมาย่อมไม่ได้อยู่แล้วก็ตัวกลับมาแต่ว่าหากเจ้านายคนนั้นรักใครสักคนเหลือต้นไม้วิเศษเจ็ดสมบัติก็จะลดการป้องกันแล้วย้ายเจ้านายไม่ใช่กระมังหรือว่าต้องให้เขารักข้าเช่นนั้นข้าจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งรักข้าจริงหรือไม่ฮะถ้าผู้ชายคนนั้นยอมมาสู่ขอด้วยตัวเองนี่ถึงจะเป็นรักแท้เรื่องอื่นพูดไปก็เท่านั้นเอาละไม่คุยแล้วต้นไม้ที่เกิดใหม่ยังรอข้าไปคุ้มกันเจ้าก็อยู่บ้านให้ดีๆอย่าเอาแต่คิดเรื่องไร้สาระถ้าก่อเรื่องอีกตีขาหักเลยอะท่านแม่ข้าเป็นห่วงข้าบ้างไม่ได้เหรอเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละบาดเจ็บมาตั้งหลายวันยังไม่หายดีอีกหรือ เจ้ามาได้อย่างไรหลายวันมานี้เจ้าไม่มีความคืบหน้าเลยราชินีผิดหวังยิ่งนักจึงส่งทูตซ้ายอย่างข้ามาช่วยเจ้าอาจารย์พวกศิษย์น้องชิงเปลือกต้นไม้วิเศษกลับมาแล้วการเดินทางไปสำนักหวังเฉียนข้าให้พลังเวทเจ้าไปตั้งมากมายเจ้าดันแพ้ให้กับเจ้าหนุ่มตรงฟางเย่ชูนั่นเจ้าว่าข้าควรจะลงโทษเจ้าอย่างไรเปลือกต้นไม้วิเศษล่ะศิษย์ไม่ทราบขอรับต้องเป็นเพราะพวกศิษย์น้องทำผิดพลาดแน่ได้ยินว่าระหว่างทางเขาถูกบุตรีของหัวหน้าเผ่าเย่ถีเสียโจมตีของวิเศษจะต้องอยู่ในมือนางปีศาจนั่นแน่เจ้าพวกไร้ประโยชน์ถ้าเอาเปลือกไม้วิเศษกลับมาไม่ได้ข้าจะเอาชีวิตเจ้าขอรับนอกจากนี้ศิษย์ที่เข้าร่วมตามหาสมบัติครั้งนี้ห้ามเหลือแม้แต่คนเดียวข้าทิ้งให้หมดขอรับเดี๋ยวยังไม่รีบใส่หัวไปอีกทำไมต้องโหดขนาดนั้นล่ะพลังจิ้งจอกดำหรอเป็นไงบ้างเราหน้าหลงไหลมากเลยใช่ไหมเจ้าจะขอของของแต่งงานจริงเหรอแน่นอนสิเจ้าก็รู้นี่ว่าข้ารอวันนี้มานานแค่ไหนแต่ถึงแม้ถูซานจะรับพวกเด็กๆที่เป็นกำพร้าเพราะสงครามยังอำนาจของตระกูลหนานคงแล้วยังให้พวกเขาอยู่กับเด็กกำพร้าของเผ่าปีศาจนั่นอีกแก้ปัญหาเรื่องด่วนของภาคีได้จริงเหรอทั้งตอนนี้จิ้งจอกดำบุกเข้ามาในเขตแดนเกรงว่าหกดินแดนจะไม่สงบสุขเจ้าขอแต่งงานตอนนี้ไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าวางใจเธออย่างข้าเรียกว่าหน้าที่และความรักสมดุลแต่เจ้าเลิกกังวลเรื่องพวกนี้ได้แล้วเจ้าเนี่ยเป็นตัวแทนภาคีหนึ่งปราณร่วมมือกับหลิวซางดูแลหมู่บ้านสันติภาพให้ดีก็พอข้าขอเตือนนะเรื่องที่เกี่ยวกับสองภาคีเจ้าจะต้องสำรวมหน่อยรู้แล้วเอาละชุดนี้แล้วกันเจ้าไปทำงานเถอะข้ากับหงหงรู้จักกันมานานแต่คลาดกันซะทุกครั้งครั้งนี้ท่านจะไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอีกอืม
พวกเรามาดูกันว่าใครกันที่ขี้โม้ขนาดนี้อ้าวพี่ใหญ่จ๋าอะไรอ๋อไม่ถูกสิไม่ถูกตอนนี้ข้าต้องเรียกเจ้าว่านายน้อยสามอ้าวหลายใช่แล้วเดี๋ยวเจ้าสิไปถึงยอดฝีมือแห่งหกดินแดนแท้ๆต้องปลอมตัวเป็นคนธรรมดามาหลอกเราไม่รู้สึกผิดมโนธรรมบ้างเหรอใช่ใช่ใช่ประมุขภาคีหนึ่งกรานพูดถูกแต่ข้าไม่รู้สึกผิดมโนธรรมนะเฮ้ยนี่พี่ใหญ่ยาเขากำเริบขนาดนี้ท่านทนได้ยังไงเนี่ยเจ้าเด็กบ้ากล้าเหรอข้ากับอลายเล่นหรือไงใจกล้าจังเลยนะเกือบลืมเรื่องสำคัญไปเลยเรียกเจ้าเด็กบ้าไม่ได้แล้วนะเรียกประมุขสิข้าศึกษาวิชาสุญญตาแล้ววิชาการฝึกในนี้ล้วนไม่มีปัญหาอะไรจะฝึกต่อได้แล้วก่อนหน้านี้ข้าฝึกมาพักหนึ่งก็ฝึกยากจริงๆก็เพราะว่าเจ้ายังฝึกวรยุทธ์ได้ไม่ถึงขั้นหรือเปล่าใช่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 ข้าต้องไม่เก่งเท่านายน้อยสามอยู่แล้วกระบองเดียวชนะทั้งนายและนอกเขียดได้เจ้าล้อเล่นนะฝึกน้ำตานี้กำจัดจิ้งจอกดำให้เป็นหน้าที่ข้าใกล้จะได้เวลาแล้วข้าจะไปหาหงหงพวกเจ้าสองคนรักกันดีๆนะเดี๋ยวก่อนข้าก็จะไปด้วยเจ้าจะไปไหนจะไปสร้างปัญหาให้พี่สาวเหรออ๋อจริงด้วยเดิมทีข้าว่าจะนำสุราที่เพิ่งหมักใหม่ของถูซานมาให้ดูท่าคงต้องรอครั้งหน้าครั้งหน้าเหรอเจ้าเด็กบ้านนี่เห็นสตรีดีกว่าสหายต่อไปดื่มเหล้าห้ามพาเขาไปด้วยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครั้งนี้ต้องแบบไม่แซดแล้วนะต้องสมหวังแล้วนะยังไม่อยากกลับถูซานเหรอถ้าเคยสาบานไว้ถ้ามนุษย์กับปีศาจยังไม่บรรลุความสงบสุขข้าจะไม่เหยียบเข้าถูซานเด็ดขาดคำสัญญายังไม่สำเร็จจะกล้าผิดสัญญาได้ยังไงองหงตามเข้ามาไปมาก้าวเท้าเข้ามาลืมตาได้หรือยังลืมตาได้แล้วอันนี้บ้านเย่ชูไม่ใช่หรอของวิเศษมากมายขนาดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อท่านโดยเฉพาะบนโลกนี้มีเพียงเช่นเดียวมาเก่งนะสร้างของวิเศษได้ด้วยอันนี้กล่องกลิ่นหอมบำบัดรับรู้อารมณ์ของท่านได้สร้างกลิ่นหอมที่ต่างกันแน่นอนว่าคนอื่นก็สามารถเข้าใจอารมณ์ท่านผ่านกลิ่นหอมที่ต่างกันได้แล้วตอนนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงดอกกุ้ยฮวาอูหลงอารมณ์ดีใช้ได้ดีจังโคมไฟนี้ทุกครั้งที่คิดถึงท่านข้าก็จะสร้างโคมไฟนี้คิดว่าสักวันหนึ่งอาจรอไม่ทันท่านมาบางทีท่านอาจจะได้เห็นโคมไฟนี้ที่มีเราสองคนหรอหงข้ารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะข้าเองก็ยังไม่ได้ทำตามสัญญาแต่ว่าท่านยินดีจะอยู่กับข้าตลอดไปไหมพวกเราพี่หญิงอะไรพี่หญิงหลงผิดเวลาเผ่าปีศาจต้นไม้หนาลินขอความช่วยเหลือเปลือกต้นไม้วิเศษของพวกเขาถูกสำนักสิ่งหนึ่งในภาคีหนึ่งตานแย่งไปแล้วตระกูลซีเหมินเหรอทำไมตระกูลซีเหมินต้องแย่งของสิ่งนี้ด้วยล่ะเปลือกต้นไม้วิเศษ7สมบัติคุมพืชทุกชนิดบนโลกรวมถึงเผ่าปีศาจต้นไม้ด้วย
รงว่าอีกไม่นานหนานลินจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่นอนอีกแล้วนะอีกแล้วนะเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่30นั่นเองนะฮะซึ่งณตอนนี้นะฮะเรื่องราววุ่นวายเนี่ยก็ดูเหมือนจะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนและณตอนนี้เยชูของเรานะฮะก็สามารถช่วงชิงนะฮะตำแหน่งประมุขแห่งภาคี1ปานได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วนี่เป็นสิ่งที่เยชูเนี่ยตั้งใจทำมากๆนะฮะหลังจากที่ตัดสินใจเนี่ยออกมาจากเผ่าทูซานั่นเองนะฮะแล้วดูเหมือนว่านี่แหละเป็นตัวเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะทำให้เขานะฮะแล้วก็ตัวถูซานของหงเนี่ยมีสถานะหรือว่ามีตำแหน่งที่เท่ากันนั่นเองนะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะขอแต่งงานหงนั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าการขอแต่งงานในครั้งนี้นะฮะก็ยังไม่สำเร็จนะฮะทุกคนเพราะอยู่ๆเนี่ยก็มีเรื่องนะฮะของเผ่าปีศาจต้นไม้เนี่ยมาขอความช่วยเหลือนั่นเองนะฮะทุกคนและใน EP นี้นะฮะตัวละครชุดใหม่เนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะว่าจะเป็นความรักต่างเผ่าพันธุ์นะฮะระหว่างเผ่าปีศาจแล้วก็เผ่ามนุษย์นั่นเองนะฮะทุกคนโดยจางหลิงเฮ่นะฮะที่รับบทเป็นหวยเซิงเนี่ยจะอยู่ในฝั่งเผ่ามนุษย์นั่นเองนะฮะทุกคนส่วนเฉินตู้หลิงนะฮะที่รับบทเป็นทีเสียนะฮะก็จะอยู่ในฝั่งของเผ่าปีศาจต้นไม้นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็เจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าบทของหลิงเฮ่ในเรื่องนี้นะฮะโอ้โหแตกต่างจากเรื่องที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยทุกคนกลายเป็นตัวน้องตะมุตะมีนะฮะทุกคนด้วยความที่แบบน่าจะเป็นศิษย์นะฮะที่เพิ่งเริ่มฝึกนะฮะกับสำนักซีเหมือนนั่นเองนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าดันเป็นคนที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคนเลือกนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็วิธีการนะฮะที่จะให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกมาจากตัวนะฮะตัวหวยเซิงเนี่ยนั่นก็คือต้องทำให้หวยเซิงเนี่ยตกหลุมรักเท่านั้นนะฮะทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทำให้คู่นี้เนี่ยน่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภารกิจใช่ไหมฮะแต่พอทำไปทำมาเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเกิดรักแท้เกิดขึ้นแน่นอนทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ